เหตุเจอเนื้องอก6เซนติเมตรที่มดลูกแอนทองประสมอัปเดตหลังผ่าตัดเนื้องอกยอมรับตื่นเต้นเพราะเป็นการผ่าตัดครั้งแรกตอนนี้ร่างกายปกติไม่เป็นปัญหาหากอยากมีลูกในอนาคตก่อนหน้านี้นักแสดงและผู้จัดละครเก่งแอนทองประสมก็มีเรื่องให้แฟนๆต่างรู้สึกเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อเอทิมพันมีการเผยภาพขณะที่แฟนสาวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนทราบว่าแอนมาผ่าตัดแต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดว่าผ่าตัดอะไรล่าสุด12กรกฎาคม2566ใน Entertain เผยความคืบหน้าว่าแอนทองประสมเปิดเผยว่านี่ถือเป็นการเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกหลังผลตรวจสุขภาพพบเนื้องอกขนาดประมาณ6เซนติเมตรบริเวณมดลูกซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายรุนแรงแต่หากปล่อยไว้ในอนาคตอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นจนกระทบต่อระบบร่างกายส่วนอื่นๆได้แอนจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดทันทีเพื่อไม่ให้กวนใจในอนาคตโดยสาวแอนยอมรับว่าตอนแรกตื่นเต้นมากแต่หลังจากหลับไปก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วซึ่งหลังจากผ่าตัดมาก็ไม่มีความผิดปกติใดๆกับร่างกายรวมถึงการทำงานของมดลูกก็ไม่ได้กระทบใดๆไม่เป็นปัญหาหากอยากมีลูกในอนาคตด้วยส่วนกระแสละครเรื่องแค้นที่มีหลายคนวิจารณ์ถึงเรื่องบทและฉากบางฉากที่อาจดูแตกต่างจากละครไทยแอนเผยว่าคอมเมนต์ของคนอื่นเป็นสัญญาที่ดีว่าอย่างน้อยก็มีคนติดตามผลงานส่วนตัวยินดีรับคำแนะนำและพร้อมนำไปปรับปรุงอยู่แล้ว